คุณอุ๊งอิ๊งมาแล้วเริ่มแถลงแล้วเดี๋ยวตัดสดไปฟังคุณอุ๊งอิ๊งกันก่อนเลยครับค่ะเท่าเดิมพออินเตอร์อิงก็เข้าใจเพราะว่า17ปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่เมืองไทยอ่ะนะคะแล้วก็คงมีก็ได้กันก็เห็นอยู่นะคะว่ามีอาการเครียดก็คือมีอาการเครียดแล้วก็อ่อนเพลียค่ะตอนนี้ที่ไปเจอมาก็เห็นแบบนั้นค่ะองค์พิธาคุณพ่อเป็นโควิดรุ่นอู่ฮั่นเลยคือเป็นหนักมากรุ่นแรกรุ่นก่อนเดลต้านะคะก่อนมียาฉีดก่อนทุกอย่างนะคะคุณพ่อเข้า ICU ไป9วันนะคะแล้วก็น้ำหนักลดอยู่โรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยเดือนนึงนะคะออกมาน้ำหนักลดไป10โลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ปอดนะคะก็ยังมีสกาอยู่ซึ่งคุณพ่อก็พยายามออกกำลังกายเพื่อจะให้ฟื้นนะคะแล้วก็กลับมาได้เยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าแน่นอนของคนอายุ74นะคะก็อิงว่าบวกกับความเครียดด้วยค่ะสภาพร่างกายกับใจตอนนี้ในระดับเขาคุณพ่อดีใจที่ได้เจออิงนะคะคุณพ่อดีใจมากแล้วก็มีความเครียดค่ะแล้วก็มีความเหนื่อยแต่ว่าก็คุณพ่อก็คือสู้นะคะอย่างสู้แล้วก็รู้สึกว่าอิงว่าท่านมีความเปลี่ยนแปลงเยอะในการที่สมมติว่าเราอยู่เมืองนอกเราออกไปข้างนอกไปนู่นไปนี่ใช่ไหมคะอิงว่าจริงๆแล้วไม่ต้องคนอายุ74ก็ได้เนาะใครก็ตามนะคะที่เจอสถานการณ์ที่ว่าต้องมาอยู่เปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรแบบนี้ค่ะไม่ต้องเป็นราชทัณฑ์ก็ได้ไม่ต้องเป็นโรงพยาบาลก็ได้แค่เปลี่ยนไปเรียนเมืองนอกหรืออะไรก็ตามว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความรู้สึกกับทุกคนนะคะคุณพ่อก็เช่นกันเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นห่วงท่านนะคะตอนนี้ทีมคุณหมอเองก็เก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็มอนิเตอร์ทุกอย่างแล้วก็ประวัติที่ไปอยู่เมืองนอกมาการรักษาตัวได้ให้คุณหมอดูว่าจะเป็นอะไรหรือว่าประวัติที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยว่าเป็นอะไรมาบ้างผ่าอะไรบ้างยังไงบ้างให้กับทางโรงพยาบาลหมดแล้วค่ะตอนนี้ครับตอนนี้ทางครอบครัวได้มีการพูดคุยเรื่องการขอรัชมาเรียนค่ะอันนี้เราให้เป็นดุลพินิจของคุณพ่อเลยนะคะคุณพ่อจะจัดทำเมื่อไหร่ยังไงก็ให้คุณพ่อเป็นคนทำเองเลยค่ะมาทายแต่วันแรกแล้วค่ะตรงนี้มันติดขัดกระบวนการอะไรคะไม่ได้ยินขัดกระบวนการขอรัชมาเรียนข้อมูลนะคะสามารถทำได้แต่วันแรกแต่ตอนนี้ติดขัดเรื่องขายอะไรขาดอะไรนะคะแต่ว่าในเรื่องของเวลาของการร่างกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นของคุณพ่อที่เขาจะเลือกเวลาแล้วก็ทำโปรเซสทั้งหมดนะคะให้เสร็จเรียบร้อยตามกระบวนการแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะคะคุณพ่อทำเพียงวันนี้ก็ไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้เห็นทางของกฎหมายเก่งๆเยอะมากค่ะที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีการขอหรือจะย้ายไปที่โรงพยาบาลเอกชนเลยค่ะยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะคุณหมอประเมินไหมคะว่าจะต้องใช้เวลารักษาตัวที่นานเท่าไหร่ถึงจะกลับไปที่โรงพยาบาลวันนี้ก็ถามเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าก็ยังมีปัจจัยอีกหลายๆปัจจัยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ด้วยที่ว่าคือตอนนี้คุณพ่อไม่ได้แบบหมายความว่าคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์ด่วนขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จำเป็นนิดนึงเพราะว่าคืออิงเองพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยอิงก็รู้สึกนิดนึงว่าแบบมันก็แปลกเพราะว่าคุณพ่ออายุเยอะจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ครอบครัวเราก็ยอมรับว่าคุณพ่ออายุเยอะค่ะเสียใจไหมคะที่ฝากคุณเหมือนจะไม่เชื่อแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องของการพิสูจน์คนเมื่อกี้ถามว่าเสียใจไหมใช่ไหมคะอิงคิดว่าอิงไม่ได้เสียใจหรือไม่เสียใจนะคะอิงเป็นห่วงคุณพ่อมากกว่าแล้วก็อิงก็เป็นห่วงคนที่เป็นห่วงท่านด้วย
ว่าทุกวันนี้เนี่ยคือเขาก็เป็นห่วงนะคะญาติอินเองก็ส่งมาตลอดว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ไปพบท่านเมื่อวานกับวันนี้นะคะก็คุณพ่อก็มีเหนื่อยเพลียบ้างนะคะแต่ว่าก็คุยกับอิงได้ค่ะคุณอิงครับสังคมมีข้อสงสัยเรื่องของห้องพักของโรงพยาบาลตำรวจครับเมื่อวานคุณอิงเองก็มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมพ่อแล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นไปตามที่สังคมเขาตั้งคำถามตอนนี้ไม่ใช่นะคะเป็นห้องที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝั่งที่เห็นวิวไปเป็นโรงพยาบาลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวิวตึกอะค่ะใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนั้นใช่เข้าทีเรียกไม่ถูกอันนั้นนะคะแล้วก็ห้องก็เป็นห้องปกติอะค่ะไม่ได้อะไรก็เป็นห้องซ่อมแล้วค่ะซ่อมแล้วมีแอร์แล้วค่ะมีแอร์แล้วค่ะถ้าที่คุยกับคุณพ่อมีเป็นห่วงเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือว่าย้ำอะไรบ้างไหมคะถ้าถามอิงส่วนตัวนะอิงห่วงเรื่องหัวใจอิงไม่ได้คืออย่างเรื่องปอดเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเดิมที่เขาเป็นนะคะซึ่งแบบอิงคิดว่าถ้าเป็นมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่เร็วเท่าหัวใจคือถ้าห่วงตัวเองเนี่ยความเป็นลูกเนี่ยซึ่งไม่ได้เรียนหมอมาก็ห่วงเรื่องหัวใจสุดค่ะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยถ้าข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยอยากให้ถามทางคุณหมอเลยคุณหมอจะเล่าได้ละเอียดกว่านี้นะคะวันนี้นะเราจะมาคุยตรงนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำต่อนะคะเราจะต้องอัปเกรดเรื่องนี้ให้เป็นไปตามที่เราบอกประชาชนไว้ค่ะก็อยากจะประชุมหารือกันเพื่อที่ว่าพอเรามีครม.เสร็จแล้วจะได้รีบทำงานเราต้องขอรัฐบาลเลยไหมแน่นอนค่ะถ้าคนรักของเราไปทำเนี่ยทำแน่นอนต้องเป็นที่ขอบคุณนะคะ